อีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงเทศกาลลอยกระทงของบ้านเราแล้วสำหรับคนไหนนะครับที่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำกระทงยังไงดีเราลองมองไปที่ครัวของเรากันนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอการทำกระทงจากขนมปังนะครับโดยใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนของเรานะครับโดยที่มี 1. ขนมปังนะฮะขนมปังอาจจะหมดอายุแล้วเราไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเรามาทำกระทงกันได้นะครับ 2. ก็คือแป้งมันสำปะหลังนะครับ 3. นะครับก็คืออุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เป็นกลมๆนะครับขวดน้ำก็ได้อะไรก็ได้นะฮะ 4. ก็คือกระดาษแข็งหรือพลาสติกอะไรก็ได้นะครับ 2 แผ่นแล้วก็อุปกรณ์ในการทำขนมปังให้มีคุณสมบัติแข็งขึ้นอาจจะเป็นไมโครเวฟเตาปิ้งขนมปังหรือว่าตากแดดก็ได้หรือใดกอบผมก็ได้ครับเมื่อเรามีอุปกรณ์พวกนี้แล้วเรามาดูเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับก็คือฐานของกระทงนะฮะจะทำให้เป็นลักษณะกลมๆอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้ขนมปัง2แผ่นนะครับนะแล้วก็ขนมปังที่เป็นด้านบนที่มีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับด้านบนที่มีลักษณะพื้นผิวแข็งๆนะครับที่จะใช้เป็นฐานรองด้านล่างนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือขนมปังที่ไม่ได้เป็นแผ่นที่เป็นพื้นผิวแข็งนะครับนำขอบของขนมปังออกนะครับเราออกทำไมเพราะว่าขอบแข็งนะครับมันจะทำให้เราขึ้นทรงยากเพราะฉะนั้นเอาขอบออกดีกว่านะครับเมื่อเราขอบออกแล้วนะครับลำดับต่อไปเราก็จะทำให้ลักษณะพื้นผิวของขนมปังมีความแน่นขึ้นเพื่อจะได้อยู่ตัวขึ้นในการขึ้นทรงนะครับโดยการใช้บี้ให้แบนขึ้นนะครับโดยวางกระดาษ2แผ่นหรือพลาสติกก็ได้ใช้อุปกรณ์กลมๆนะครับคลึงลงไปนะฮะคล้ายๆลักษณะนวดแป้งนะครับเราสามารถให้ลูกหลานเด็กแดงในครอบครัวนะครับมาช่วยกันทำได้นะครับเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้นะครับแล้วก็ให้ดึงให้เป็นแบ่งไปเราก็จะได้ขนมปังลักษณะแบบนี้นะครับทำให้ครบ3แผ่นเมื่อเราได้3แผ่นแล้วนะครับเราก็จะเอา3แผ่นมาประกบติดกันโดยใช้กาวแป้งเสียบนะฮะที่ได้จากแป้งมันสำปะหลังนะครับละลายน้ำและตั้งไฟก็จะได้3แผ่นเสียบขึ้นมาเราก็ทามันนะครับทาแยมเลยคล้ายๆแยมนะครับทาให้ทั่วเด็กเล็กๆก็ช่วยทำได้นะครับเป็นกิจกรรมในครอบครัวเลยลอยกระทงปีนี้สารสัมพันธ์ด้วยการทำกระทงขนมปังกันครับนะครับ
พอกลบเสร็จนะครับเราก็จะต้องตัดให้เป็นวงกลมเพื่อจะให้เป็นหางกระทงนะสำหรับคนที่ไม่ชำนาญก็อาจจะใช้ถ้วยนะครับก้นถ้วยครอบไปก่อนนะครับก็จะเป็นรอยกลมๆนะเราก็จะสามารถตัดตามนั้นได้แต่ผมขออนุญาตตัดเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ที่ครอบนะครับแล้วก็ตัดให้มีลักษณะกลมจากนั้นเราก็จะต้องทำให้ขนมปังมีคุณสมบัติที่แข็งขึ้นนะครับเพื่อจะให้อยู่ทรงแล้วก็ลอยน้ำได้เราสามารถเอาไปตากแดดก็ได้เข้าไมโครเวฟก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะใช้กระทะปิ้งนะครับแล้วก็นะปิ้งระหว่างเรารอให้ขนมปังเราเซตตัวแข็งขึ้นนะครับเราก็จะมาทำกีบกระทงกันกีบกระทงเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขั้นแรกที่เราจะต้องทำก็คือเช่นเดิมครับนำขนมปังของเรานะครับเลาะขอบออกเราจะทำกีบกระทง8กีบนะครับแล้วก็ใช้ขนมปัง8แผ่นโดยประมาณนะครับก็เลาะออกจากแผ่นจากเราขอบออกแล้วนะครับเราก็มารีดให้แบนเช่นเคยนะครับยิ่งความอัดแน่นของเนื้อขนมปังมากเท่าไหร่เวลาเราไปทำให้มีลักษณะพื้นผิวแข็งตัวเนี่ยก็จะแข็งตัวเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะได้แล้วนะครับขนาดแบบนี้จากนั้นเราก็มาตัดทำกีบตัดได้ตามจินตนาการเลยนะครับไม้นะครับครับพอตัดไปแล้วอาจจะมีบางท่านสงสัยว่าอ้าวแล้วกีบจะเท่ากันได้ยังไงนะฮะเราก็ตัดกีบแรกก่อนนะครับเราใช้8กีบใช่ไหมฮะเราก็เอาที่เหลือ7อันมาวางซ้อนกันเลยนะครับแล้วก็เอาแผ่นที่เราจะทำเป็นต้นแบบนะครับวางไว้ด้านบนเลยเราก็ตัดทีเดียวนะครับพร้อมกันเนื้อขนมปังตัดง่ายอยู่แล้วนะครับตัดเราก็จะได้กีบที่ค่อนข้างสม่ำเสมอกันนะครับ
ไหมครับเราก็จะได้กลีบดอกไม้ที่มีขนาดใกล้เคียงกันจากนั้นเราก็เอาไปโขกหรือตากแดดหรือว่าปิ้งที่ผมทำก็ได้นะครับเราก็จะได้กลีบดอกไม้ที่มีการใช้ตัวแบบนี้แล้วจะเอาไปนำไปทำขนมได้นะครับหลังจากเราได้ตัวกระทงแล้วนะครับเราก็จะมาทำตัวกระตูให้กระทงของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นวันนี้เราจะทำกระต่ายกันนะครับเราจะมาดูลักษณะว่าเราจะทำขนมปังแบบไหนให้ได้ตัวกระต่ายแบบนี้นะครับมาดูกันครับเราก็เอาขนมปังนะครับที่เราบี้แล้วนะครับมาวางต่อกันสองแผ่นแบบนี้แล้วก็ทากาวแป้งเขียวลงไปนะครับทาลงไปเหมือนทาแยมเลยครับหลังจากเราทากาวแป้งเขียวเสร็จแล้วนะครับเราก็ม้วนกลมๆเหมือนแยมโลเลยความหนาของตัวกระตูนเรานะครับแล้วแต่เราชอบเลยถ้ายังหนาไม่พอเราก็ใช้ขนมปังอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เพิ่มความหนาของรอบวงนะครับอันนี้เล็กไปเราจะทำเพิ่มอีกครับก็เอาขนมปังวางเหมือนเดิมแล้วก็ใช้กาวแป้งเปียกนะครับทาบนขนมปังเช่นเคยนะครับพอเราทาทั่วแล้วก็นำขนมปังที่เราม้วนแรกนะครับมาวางด้านบนแล้วก็ม้วนเป็นแยมโลเช่นเคยนะครับเราก็จะได้ความหนาของตัวการ์ตูนที่เพิ่มมากขึ้นเราทำกระทงนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเรากำลังทำข้าวปั้นไม่ใช่วิธีคล้ายๆกันนะฮะนะครับเราก็จะได้รอบวงของตัวการ์ตูนที่กว้างมากขึ้นจากนั้นเราก็ตัดแบ่งเป็นชิ้นๆนะครับตามความต้องการได้เลยอันนี้ผมจะเอาบริเวณด้านหน้าที่ไม่ถูกไปออกต่อให้มันเป็นหน้าตัดที่สวยๆตรงนี้นะครับจะตัดเป็นชิ้นๆเลยหลังจากเราตัดแบ่งเป็นชิ้นๆแล้วนะครับเราก็เอาไปอบในตู้ไมโครเวฟหรือตากแดดหรือจะปิ้งแบบเตาปิ้งอย่างที่ผมทำอยู่ก็ได้นะครับเพื่อให้ขนมปังเซ็ตตัวและมีคุณสมบัติที่แข็งขึ้นนะครับเรามาปิ้งกันเลยครับหลังจากเราเตรียมส่วนประกอบครบหมดทุกอันแล้วนะครับเราก็จะมาประกอบเป็นกระทงกันเช่นเคยนะครับเราได้ฐานแล้วเราก็ใช้กาวแป้งเปียกนะครับทาที่ฐานกระทงของเราก่อนนะฮะทาให้ทั่วเลยนะครับจากนั้นเราก็ทำนำกลีบดอกเนี่ยนะครับแปะลงไปครับหลังจากเราติดกลีบดอกไปชั้นแรกแล้วนะครับเราก็จะติดชั้นที่สองแต่ว่าเราก็ยังต้องใช้กาวแป้งเปียกทาอยู่เหมือนเดิมนะฮะไปให้ทุกขั้วก่อนนะครับก็ติดกลีบดอกจากนั้นเราก็จะมาทำตัวการ์ตูนอย่างนี้นะครับ
ช้ขนมปัง2ชิ้นที่เราทำไว้นะครับจากเราทำฐานที่ออกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำตัวประตูแบบนี้กันนะครับโดยใช้ขนมปังที่เราเตรียมไว้2ชิ้นนะครับส่วนหนึ่งเป็นตัวส่วนหนึ่งเป็นหัวนะครับเราจะเชื่อมกันโดยใช้ไม้ที่ฝังนะครับแล้วก็ทากาวเป็นส่วนที่เราจะต่อเชื่อมชิ้นงานก่อนนะครับทาแบบนี้นะฮะแล้วก็เราก็เลือกผมจะเอาหัวเล็กนิดนึงนะครับวางปลายนี่นะครับแล้วก็ใช้ไม้ที่ฝังนะฮะที่ลงปลายยึดให้ติดกับตัวกระทงของเรานะครับนะครับเราก็จะได้ส่วนคล้ายๆตรงนี้แล้วส่วนหูนี่เราก็ตัดนะครับเป็นชิ้นแล้วก็ใช้ตรงนี้ครับตัดเป็นชิ้นต่อให้มีลักษณะเป็นรูปหูนะครับแล้วก็ใช้ไม้ชิ้นฟันดามนะครับก็จะได้อยู่ตัวก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเช่นกันนะครับเสียบตรงขวาใช้ไม้ชิ้นฟันเป็นตัวยึดนะครับนะครับเราก็จะได้หูกระต่ายและตัวกระต่ายแล้วหลังจากเราได้โครงสร้างส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมาตกแต่งตัวการ์ตูนของเรานะครับให้มีบริเวณปากและแขนโดยใช้ขนมปังที่เราเตรียมไว้เช่นกันเราก็ตัดแบ่งนะครับเป็น4ส่วนนะครับนะครับเราตัดเป็น4ส่วนแล้วเราก็จะเอามาประกอบเป็นแขนขานะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะต่อให้ดูนะครับเช่นเคยนะครับใช้ไม้ชิ้นฟันนะครับเป็นตัวเชื่อมต่อเราก็จะได้ขาแขนก็เช่นกันถ้ามันหนาไปเราก็สามารถเอาบางส่วนออกได้นะครับใช้ไม้ที่ฝันเกิดขึ้นเช่นกันครับจะทาการก็เก็บฝังก็ได้สำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่ามันหลังจากเราประกอบส่วนต่างๆเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทาสีกระทงของเราให้สวยงามด้วยสีผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยครับกระทงขนมปังจากครัวเรือนของบ้านเรา